สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คดาราทิพย์นะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งสลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดหรือว่ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสลับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเทรดต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะฮะที่เมื่อวานนะครับผมปั้นพอร์ตจาก50ดอลลาร์นะครับได้กลายเป็น 88.9 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อวานนะครับก็ปั้นกำไรขึ้นมาเนาะได้ประมาณ 38.9 ดอลลาร์นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาปั้นต่อนะครับซึ่งวันนี้นะครับด้วยขนาดพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นเนาะเป็น 88.9 ดอลลาร์แล้วนะฮะวันนี้ก็จะขอเทรดไม้ที่ใหญ่ขึ้นตามแล้วกันนะครับเพื่อให้มันแบบสมูทกันนะครับแล้วกำไรในแต่ละวันเนี่ยมันจะได้ทำได้เยอะๆนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับในวันนี้เองนะครับก็จะขอเทรดไม้ละ20ดอลลาร์แล้วกันนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะเทรดประมาณทั้งหมด4ไม้นะครับก็ไม้ละ20ดอลลาร์เนาะรวมทั้งหมด4ไม้นะครับก็จะเป็นเงินเท่ากับ80ดอลลาร์นะฮะเท่ากับเงินที่ผมมีอยู่ในพอร์ตตอนนี้พอดีเลยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็จะมาเทรดในวันนี้กันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเอ้ยก่อนหน้านี้ทำไมพี่มาร์คไม่ค่อยปั้นพอร์ตเล็กเลยทำไมเทรดแต่พอร์ตใหญ่ๆนะฮะก็ส่วนนึงอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะฮะว่าที่ผมเทรดพอร์ตใหญ่เพราะว่ามันเป็นเหมือนนิสัยของผมอยู่แล้วนะฮะที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องการกำไรเยอะๆนะครับในแต่ละวันเพราะว่าผมเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เนี่ยค่อนข้างที่จะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าชอบไปเที่ยวที่สวยๆนะครับชอบไปถ่ายรูปชอบไปกินนั่นกินนี่นั่นเองนะฮะคราวนี้เนี่ยก็เลยต้องเทรดพอร์ตใหญ่นะครับเพราะว่ากำไรในแต่ละวันเนี่ยก็จะได้เยอะตามนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าใครดูผมซ้อมเทรดนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าผมซ้อมเทรดเนี่ยพอร์ตของผมยัง500เหรียญเลยนะฮะซึ่ง500เหรียญนี้นะครับเป็นบัญชีจีนะฮะขอย้ำอีกคำว่าเป็นบัญชีจีนะครับซึ่งขนาดซ้อมยังเป็นพอร์ตใหญ่นะครับก็ไม่แปลกนะครับที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนเทรดพอร์ตใหญ่หรือว่าเป็นคนรับความเสี่ยงได้เยอะอยู่แล้วนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยที่มาเทรดพอร์ตเล็กเหตุผลเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยากจะเอาใจเพื่อนๆที่มีทุนน้อยด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะปั้นพอร์ตแบบว่าเอ้ยตัวเองมีทุนน้อยอยากจะปั้นพอร์ตให้เป็นแบบพอร์ตโตๆอยากจะได้แนวทางก็มาดูคลิปของผมได้นั่นเองนะฮะคลิปนี้ก็มาเอาใจเพื่อนๆที่ทุนน้อยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพัฒนาการของผมในวันที่2นะฮะของการปั้นพอร์ตต่อเนื่องมานะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันที่2วันนี้นะครับผมจะปั้นพอร์ตได้เป็นยังไงบ้างนะครับกับการเทรดทั้งหมด4ไม้ไม้ละ20ดอลลาร์นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราไปรับชมเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดในคลิปนี้กันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะปั้นพอร์ตและเทรดเป็นยังไงบ้างนะฮะก่อนอื่นนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์นะฮะแล้วก็ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปทำความรู้จักกับเทคนิคที่ผมจะมาใช้ในคลิปนี้กันเลยครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในคลิปนี้นะฮะก็เป็นเทคนิคพระเอกของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะครับก็คือเทคนิค Stochastic ค่า533นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเทคนิค Stochastic นี้นะครับก็อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปเลยนะฮะว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเทรดง่ายนะครับมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถที่จะนำเทคนิคนี้เนี่ยไปเทรดแล้วก็ทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะฮะนอกจากจะเป็นเทคนิคมือใหม่แล้วก็ยังเป็นเทคนิคที่เมื่อเราเติบโตเราเก่งมากขึ้นนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเทรดและได้กำไรมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแบบเดียวกับที่ผมใช้มาตลอดจนถึงตอนนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างผลลัพธ์ที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะครับในแต่ละคลิปว่าผมใช้เทคนิคนี้มาตลอดและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็สำหรับวิธีการตั้งค่าเทคนิค Stochastic นี้นะครับตั้งค่ายังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade นี้แล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆทำการตั้งค่าในส่วนของกราฟก่อนนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาหน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นแผนภูมิแบบนี้นะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆทำการแก้ไขก่อนนะครับโดยการกดที่รูปกราฟตรงนี้นะครับเมนูรูปกราฟที่มุมซ้ายล่างนะฮะแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเมนูที่2นะครับที่อยู่ด้านล่างจากเมนูแผนภูมิตรงนี้นั่นเองนะฮะกดไปเลยนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้เอามาไว้ใช้เทรดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเทคนิค Stochastic นี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้คู่กับกราฟที่เป็นแท่งเทียนแบบนี้นะฮะจะสามารถใช้เทรดกับเทคนิคนี้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการตั้งค่ากราฟให้เป็นลักษณะแบบแท่งเทียนแบบนี้ก่อนนะครับโอเคผมเมื่อเพื่อนๆได้ทำการตั้งค่ากราฟแบบนี้แล้วนะฮะต่อไปก็คือวิธีการตั้งค่าในส่วนของเทคนิค Stochastic นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าในส่วนของเทคนิคนะฮะให้เพื่อนๆไปที่เมนูที่2นี้นะครับที่เป็นรูปเหมือนวงเวียนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมัน
ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะชื่อว่าตัวบ่งชี้นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะชื่อว่า indicator หรือว่า oscillator นะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการสไลด์ลงไปนะฮะและเพื่อนๆจะเห็นกับ indicator นะครับหรือว่าเทคนิคของเรานะครับที่มีชื่อว่า stochasticอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะฮะก็เมื่อเพื่อนๆเจอแล้วนะครับก็กดใช้งานได้เลยนะฮะโอเคเมื่อเพื่อนๆกดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้กราฟอีก1กราฟโผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งกราฟตรงนี้นะครับก็คือกราฟของเทคนิคสโตคาสติกนะฮะเทคนิคที่เราจะนำมาใช้เทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้กราฟของเทคนิคสโตคาสติกมาที่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะฮะต่อไปก็คือวิธีการเซตติ้งนะครับเมื่อเพื่อนๆได้กราฟมาแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งให้เพื่อนๆกดที่เมนูรูปดินสอนะครับที่อยู่มุมขวาบนของเทคนิคนะฮะกดไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆกดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการตั้งค่านะฮะซึ่งเทคนิคสโตคาสติกที่เราจะใช้เทรดในคลิปนี้นะครับเราจะใช้ค่า533นะครับแต่ว่าค่ามาตรฐานที่เขาเซตมาให้อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นค่า14แล้วก็ตัวเลข2ตัวด้านล่างจะเป็น3กับ3นั่นเองนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ค่า1433นะครับเราจะใช้ค่า533นั่นเองนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเทรดระยะสั้นนะครับเพราะนั้นเราจะใช้ค่าแค่5ก็พอนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคผมเมื่อเราได้ทำการเซตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เทคนิคสโตคาสติกที่มีค่าเท่ากับ533แบบเดียวกับในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคผมเมื่อเพื่อนๆได้ทำการตั้งค่าในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกค่า533เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้เทรดยังไงนะฮะก็สำหรับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายๆเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตั้งค่ากราฟแล้วก็ตั้งค่าเทคนิคสโตคาสติกนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะฮะเราจะรอให้เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงนะฮะถ้าเกิดเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเราจะทำการกดเทรดลงหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะเราจะทำการกดเทรดขึ้นนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการเทรดก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับมีจุดสังเกตแค่2อย่างนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคมือใหม่นะครับอย่างที่บอกแต่ว่าเราสามารถต่อยอดเพิ่มเติมได้นะครับโดยการดูเทรนด์กับดูแนวโน้มเพิ่มเติมนะฮะซึ่งผมได้ทำคลิปสอนเพื่อนๆเอาไว้แล้วนะฮะซึ่งเป็นการต่อยอดเทคนิคนี้เพิ่มเติมนะครับให้เราสามารถเทรดแล้วก็ทำกำไรด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนในที่มุมขวาบนนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเทรดเทคนิคสโตคาสติกแบบที่ผมเทรดนี้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูคลิปนี้เพิ่มเติมได้นะครับซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าใจเทคนิคนี้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นแบบที่ผมทำเลยนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคผมนี้เลยนะฮะก็คือเทคนิคสโตคาสติกนะครับก็ทั้งการตั้งค่าแล้วก็วิธีการเทรดก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นก็อย่างที่บอกนะฮะแจ้งเตือนที่มุมขวาบนสามารถกดเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อที่จะเอาความรู้มาเทรดคู่กับเทคนิคนี้ได้นะครับโอเคผมก็เกินกันมายาวแล้วนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยครับอุ๊ยโอเคผมน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะโอเคผมครับขึ้นแท่งใหม่ผมเลือกกดเทรดลงทันทีเลยนะฮะก็โอเคผมสลับไม้ที่1นะครับทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหตุผลแรกเลยนะครับก็คือณช่วงนี้นะฮะกราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงหรือว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งลงอยู่นั่นเองนะครับก็สังเกตจากการไต่ระดับของกราฟนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกราฟไต่ระดับวิ่งลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการวิ่งขึ้นมานะฮะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยก็ยังมีการวิ่งลงต่อนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟอยู่ในช่วงของกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะฮะลิ้นพันอีกแล้วลิ้นพันอีกแล้วตอนนี้กราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแล้วตอนนี้ก็คือกำลังจะวิ่งลงต่อนั่นเองนะฮะแล้วณช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่กราฟเนี่ยได้มีการพุ่งตัวขึ้นมานะครับหรือว่าได้มีการโน้มตัวขึ้นมานะครับก็คิดว่าขึ้นมาทำสวิงไฮเฉยๆนะครับหรือว่าวิ่งขึ้นมาทำจุดสูงสุดเฉยๆนะครับก่อนที่จะทำการกลับตัวลงต่อนั่นเองนะฮะซึ่งณช่วงนี้นะครับก็เส้นสโตคาสติกนะฮะเส้นสีฟ้าก็ได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงด้วยนะครับก็ตามเทคนิคเลยนะฮะไม้นี้ผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่1นะฮะไม้แรกของเราในคลิปนี้นะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ตอนนี้ปั้นพอร์ตนะครับได้ขึ้นมาเป็นที่104ดอลลาร์กับอีก9เซนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโอเคผมไม้ที่1ก็
เปิดเลิกเปิดชัยมาได้ดีเลยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะโอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะก็ณช่วงนี้นะครับกราฟกำลังกลับตัวลงนั่นเองนะฮะสังเกตจากการไต่ระดับของกราฟนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังไต่ระดับวิ่งลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับจุดสูงสุดจุดแรกอยู่นี่เนาะก่อนกราฟจะกลับตัวลงนะฮะหลังจากนั้นก็มาทำจุดสูงสุดจุดต่อไปตรงนี้เลยนะครับก่อนที่จะวิ่งลงนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาทำจุดสูงสุดต่อไปณตรงนี้นะครับก่อนที่จะกลับตัวลงนะฮะเพราะว่าเส้นสโตแคสติกเนี่ยใกล้จะตัดลงช่วงนี้นะฮะโอเคผมตอนนี้ประกบแล้วนะฮะเส้นสโตแคสติกนะครับเส้นสีฟ้ากำลังประกบกับเส้นสีแดงแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่ากราฟปิดแท่งนี้เส้นสโตแคสติกจะตัดลงไหมนะครับเส้นสีฟ้าจะตัดเส้นสีแดงลงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าตัดลงนะครับก็จะเป็นไปตามเทคนิคทุกอย่างเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงเนาะหรือว่ากำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟได้มีการพุ่งตัวขึ้นมาเล็กน้อยด้วยนะครับก็ไม่เชิงว่าเล็กน้อยแหละนะครับก็ขึ้นมาได้พักนึงเลยนะฮะซึ่งก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าสังเกตจากสโตแคสติกเนาะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะตัดลงด้วยนะครับเส้นสีฟ้ากำลังจะตัดเส้นสีแดงลงด้วยนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอสังเกตนะครับรอสังเกตเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตแคสติกสีฟ้านะฮะตัดเส้นสีแดงลงก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการกดเทรดลงนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะโอเคผมตอนนี้เส้นสโตแคสติกนะฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเส้นสีฟ้ายังตัดเส้นสีแดงอยู่ผมจะทำการกดเทรดลงนะฮะเรามาดูกันโอเคผมกดเลยนะฮะตอนนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสีฟ้ายังตัดเส้นสีแดงลงอยู่นั่นเองนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็แอบลุ้นเหมือนกันนะฮะกราฟวันนี้ค่อนข้างสวยอยู่นะอาจจะชนะก็ได้นะฮะก็สลับไม้นี้ทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เนาะกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงหรือว่ากำลังจะปรับตัวลงนั่นเองนะครับสังเกตจากจุดสูงสุดของกราฟนะฮะที่ไต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับจุดที่1อยู่นี่เนาะก่อนจะกลับตัวลงนะครับหลังจากนั้นพอกราฟวิ่งขึ้นมาใหม่ก็มาทำจุดกลับตัวลงหรือว่าจุดสูงสุดของเขาเนี่ยอีกทีตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะกลับตัวลงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมาทำจุดสูงสุดตรงนี้นะฮะเพราะว่าณช่วงนี้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วเส้นสโตแคสติกเนี่ยก็ตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาน่าจะกลับตัวลงตรงนี้แล้วนะฮะเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับก็เทรดลงตามเทคนิคเลยนะฮะผลลัพธ์ที่ได้มาดูกันนะว่าจะชนะนะครับโอเคผมชนะนะครับสำหรับไม้ที่2ของเราในคลิปนี้นะฮะก็เหลืออีก2ไม้สุดท้ายเท่านั้นนะฮะก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็ขอลุ้นให้ไม้ต่อไปชนะแล้วกันนะครับหรือว่าในอีก2ไม้ที่เหลือนี้ชนะสักไม้นึงแล้วกันนะครับเพราะว่าถึงไปแพ้ไม้สุดท้ายยังไงก็หรือว่าแพ้1ใน2ไม้ที่เหลือนี้ก็ยังได้กำไรอยู่นะฮะก็ประมาณนี้นะตอนนี้เนี่ยฟันพอร์ตขึ้นมานะครับได้เป็น120ดอลลาร์กับอีก90เซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ปั้นผ่อนมาได้ไกลเลยนะครับจากเมื่อวาน50เหรียญนะฮะตอนนี้ก็ปั้นขึ้นมาเนาะเป็น120เหรียญแล้วนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อที่ไม้ต่อไปกันเลยนะฮะไปเจอกันอีกทีที่ไม้ที่3เลยครับโอเคผมก็สลับตอนนี้นะฮะคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับก็ณช่วงนี้เนาะกราฟวิ่งลงมาได้ค่อนข้างต่ำมากแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นหรือว่าเป็นช่วงที่กราฟกำลังวิ่งขึ้นอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งณช่วงนี้นะครับก็เขาเนี่ยได้มีการเรียกว่าโน้มตัวลงมานะฮะค่อนข้างต่ำมากแล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตแคสติกนะฮะเส้นสีฟ้าก็ประกบกับเส้นสีแดงแล้วนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะว่ากราฟกำลังจะอาจจะนะครับอาจจะเข้าช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะก็มีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงนะครับที่จะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาลงมาได้ค่อนข้างพักหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟก็วิ่งขึ้นมาถึงช่วงนี้เนาะก่อนที่จะเรียกว่าติดนะครับติดแนวต้านนะครับหรือว่าติดเรียกว่าโซนข้างบนนะครับที่เป็นโซนที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะฮะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปได้นะครับก็ติดอยู่พักหนึ่งเลยนะฮะก็มาดูกันนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะอุ้ยกดเร็วไม่เชิงว่าเร็วสิต้องบอกว่าช้าไปนะฮะกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะ
ถามว่าทำไมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับสำหรับไม้ที่3ของเราในคลิปนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะครับว่ากราฟช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเทรนที่หรือว่าเป็นช่วงที่กราฟกำลังอยู่ในจุดที่กำลังจะวิ่งขึ้นรัวๆแล้วนั่นเองนะครับสังเกตจากกราฟนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่วิ่งขึ้นรัวๆนะครับกราฟไต่ระดับขึ้นรัวๆเลยนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาก็ลงมาพักนึงเลยนะครับก็คิดว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะโน้มตัวลงมาเพื่อมาทำจุดต่ำสุดนะครับเป็นจุดสวิงก่อนที่จะสวิงตัวกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะฮะคิดว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะลงมาทำจุดสวิงเฉยๆนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าครับมีโอกาสจะวิ่งขึ้นณช่วงนี้นะฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอุ๊ยโอเคผมทุกคนก็ไม้ที่3ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะลุ้นเหมือนกันนะไม้ที่3ก็ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะแพ้แล้วหรือเปล่าเพราะว่ากราฟมีการแบบเหมือนโยกนะฮะโยกตัวตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วนะฮะกราฟนี้วิ่งขึ้นจริงๆนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองนะฮะวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วนะฮะก็ตามเทคนิคเลยนะครับสำหรับไม้ที่3นี้นะฮะชนะนะครับโอเคก็สำหรับไม้ที่3นี้ก็ตามที่อธิบายไปเลยนะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นหรือตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งไต่ระดับขึ้นนั่นเองนะฮะอยู่ในช่วงที่กำลังวิ่งไต่ระดับขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมานะครับคิดว่าน่าจะลงมาได้แค่เท่านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็กำลังตัดเส้นสีแดงขึ้นนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนนะครับว่ากราฟน่าจะลงมาได้ถึงแค่ประมาณแถวๆนี้แล้วล่ะอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นทันทีนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะแบบฉิวเฉียดเลยนะฮะก็ไม้นี้อยู่ที่ดวงด้วยนะครับไม้นี้อยู่ที่ดวงด้วยนะฮะอาศัยดวงด้วยเนาะตรงนี้แต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับไม้ที่3นะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปเราไปต่อกันที่ไม้ที่4ไม้สุดท้ายของเราในคลิปนี้กันเลยฮะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำสถิติได้หรือเปล่าคือชนะ4ไม้ติดเหมือนเมื่อวันที่ชนะ5ไม้ติดนะฮะโอเคผมก็ไปต่อกันที่ไม้ที่4ไม้สุดท้ายของเราในคลิปนี้กันเลยครับโอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะกดเทรดขึ้นนะฮะโอเคผมอุ้ยลางน่าจะมาแต่เมื่อกี้แล้วฮะตั้งแต่พูดผิดแล้วไม่ใช่ไม้ที่1สิอันนี้ไม้ที่4แม่แม่มาก็สำหรับไม้ที่4นะครับไม้ของเราในคลิปนี้นะฮะไม้สุดท้ายของเราในคลิปนี้ลิ้นเริ่มพันละทำไมผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าณช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กราฟนะครับหลังจากที่เขาวิ่งลงเนี่ยณช่วงนี้เนี่ยเขากำลังเป็นช่วงของการกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับสังเกตจากจุดต่ำสุดนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังยกสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจุดแรกอยู่นี่เนาะจุดที่2อยู่นี่นะครับและจุดที่3อยู่นี่นะฮะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับเพราะว่าจุดสูงสุดจุดต่อไปเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าจุดเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเขาวิ่งกำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะฮะและณช่วงนี้เนี่ยกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาและโน้มตัวลงมาค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนะครับก็เข้าตามเทคนิคพอดีนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามเทคนิคเลยนะฮะก็สลับไม้ที่4ของเราในคลิปนี้นะครับผลสรุปออกมาชนะนะครับถึงแม้ว่าเราจะกดช้าไปนิดหน่อยนะฮะถึงแม้จะเจออะไรที่ดวงไม่ดีนิดหน่อยนะครับโอเคผมก็สำหรับการเทรดของผมในคลิปนี้นะครับก็สำหรับการเทรดของผมในวันนี้เลยแหละนะฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างเทรดยากเหมือนกันนะกว่าจะได้แต่ละไม้เนี่ยก็ถือว่ายากจริงๆนะครับค่อนข้างยากมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เปิดมาเกือบตอนนี้เนี่ยอัดคลิปอยู่30นาทีใช้เวลา30นาทีนะฮะไม่รวม4นาทีสุดท้ายนะเพราะว่า4นาทีตรงนี้เนี่ยเผื่อตอนนี้ผมพูดตอนต้นคลิปเพราะว่าผมพูดตอนต้นคลิปเนี่ยใช้เวลานิดนึงนะครับก็คิดตีเป็นเวลากลมๆแล้วกันนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะครับที่ใช้ไปกับการเทรดนะครับซึ่งหาไม้นานมากแค่4ไม้เองนะฮะก็โอเคผมไม่พูดพร่ำทำเพลงให้ยาวดีกว่าก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผลสรุปออกมาสำหรับการเทรดนะฮะ
30นาทีนะครับก็เทรดไปทั้งหมด4ไม้ตามเป้าหมายเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ตามเป้าหมายเลยนะฮะก็คือชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ในคลิปนี้นะฮะก็คือปันพอร์ตจาก 88.9 ดอลลาร์นะครับตอนนี้กลายเป็น152ดอลลาร์กับอีก90เซนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยขนาดไม้ก็จะใหญ่ขึ้นแน่นอนนะครับจาก30เหรียญก็จาก20เหรียญในวันนี้ก็อาจจะเติบโตเป็น30เหรียญ40เหรียญหรือ50เหรียญนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะฮะแล้วมาดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามพัฒนาการของผมด้วยนะครับสำหรับการปั้นพอร์ตของผมในสัปดาห์นี้นะครับมาดูกันว่าผมเก่งขึ้นจากวันแรกนะฮะที่ผมเริ่มปั้นพอร์ตนะครับจนวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้เนี่ยผมเก่งขึ้นมาแค่ไหนนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมทุกวันนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถเทรดได้ดีขึ้นทุกๆวันนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามการซ้อมของผมนะฮะได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับก็ช่วงซ้อมเนี่ยอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธินิดนึงแต่ว่าตอนซ้อมเนี่ยเดี๋ยวจะมีไฮไลท์มาลงให้ดูกันนะครับว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับไฮไลท์การซ้อมวันนี้ชนะติดกี่ไม้หรือเทรดไปทั้งหมดกี่ไม้ชนะกี่ไม้แพ้กี่ไม้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เอาพัฒนาการของผมตรงนี้นะครับไปเป็นความรู้แล้วก็ช่วยให้ตัวเองเนี่ยสามารถเทรดได้ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นตามที่เพื่อนๆตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็การปั้นพอร์ตของผมในวันที่2นี้นะครับฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบกับการปั้นพอร์ตของผมในคลิปที่2นี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดให้ผมด้วยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Yeah, let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.